ย้ายบ้านหลังใหม่ภาพชุดสุดท้ายต้นกล้าต้นข้าวณสถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าภูเขียวจังหวัดชัยภูมิเหตุที่ต้องย้ายไปหลังใหม่เพราะว่าสถานีตำรวจภูธรโนนสูงซึ่งเป็นเจ้าของคดีเห็นชอบแล้วก็เคลื่อนย้ายลูกเสือโคร่งของกลางไปยังหน่วยรักษาฟื้นฟูสัตว์ป่าโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีความพร้อมและมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลเสือโคร่งสำหรับน้ำหนักก่อนย้ายต้นกล้าและต้นข้าวนั้นต้นกล้าหนัก 15.15 กิโลแล้วก็ต้นข้าวหนัก13กิโลอาการโดยทั่วไปก่อนย้ายมีภาวะเลือดจางนิดหน่อยหนวดเริ่มมีการหักแล้วก็ผัดเปลี่ยนตามวัยยังคงมีความระแวงบ้างแต่ร่าเริงกินได้ปกติซึ่งหลังจากนี้ต้นกล้าและต้นข้าวจะมีสัตวแพทย์คอยดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาที่ต้นกล้าและต้นข้าวได้รับการดูแลจากสถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าภูเขียวทั้งสองได้รับความรักและการเลี้ยงดูแลอย่างดีเอาใจใส่กลายเป็นความผูกพันต่อจากนี้ไปก็จะเป็นหน้าที่ของโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมานครับก็ขอฝากโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ให้สัตว์ป่าระบุให้สถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าภูเขียวจังหวัดชัยภูมิด้วยนะครับที่นี่ยังมีสัตว์อีกกว่า 1,000 ตัวที่จะต้องดูแลกันต่อไปครับดูรายละเอียดด้านล่างคลิปได้เลยนะครับพบเห็นสัตว์ป่าพันหลงหรือถูกซื้อขายแจ้งได้ที่หมายเลข1362แล้วก็อย่าลืมกดซับติดตามคลิปใหม่ด้วยนะครับขอบคุณครับ